สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของจริงเบบี้จริงกดนะคะวันนี้ลุคที่ทุกคนเห็นอันนี้เราไม่ได้ใช้รองพื้นนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนทูทอเรียลแต่งหน้าโดยไม่ใช้รองพื้นเนื่องจากเรายังต้องอยู่กับโควิดตัวร้ายนะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่แบบอยากแต่งหน้าอย่างเงี้ยบางคนก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ได้อยากใช้รองพื้นขนาดนั้นแล้วเพราะว่าพอใช้รองพื้นแล้วก็ใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็อุดตันผิวก็หายใจไม่ออกคือจริงๆต่อให้เราใช้รองพื้นยี่ห้อที่เขาบอกว่ามันไม่เลอะแมสอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆเรายังต้องแบบปิดแมสทุกวันอะไรเงี้ยบางทีมันก็มีโอกาสทำให้ผิวอุดตันได้ฉะนั้นวันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันแบบเน้นพอยเมคอัพนะคะมีคิ้วมีตามีแก้มมีปากแต่ว่าเราปล่อยให้ผิวเราหายใจด้วยลุคนี้นอกจากไม่เลอะแมสแล้วมันก็ยังไม่เลอะหมอนด้วยทุกคนใครจะแบบว่าหลับตอนกลางวันอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องห่วงหรือว่าใครจะแบบกอดแฟนแล้วหน้าไปโดนเสื้อเขาเงี้ยก็ไม่ต้องห่วงว่ารองพื้นจะแบบเฮ้ยลงไปที่เสื้อเขาทั้งหน้าอะไรอย่างงี้ก็เอาเป็นว่าไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอเคก่อนที่เราจะไปแต่งหน้าลุคที่ไม่ใช้รองพื้นเนี่ยอย่างแรกเลยที่ทุกคนต้องรู้ก็คือการเตรียมผิวด้วยสกินแคร์ต่างๆก่อนแต่งหน้าเงี้ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆคือจริงจะพูดบ่อยอยู่แล้วแต่จะเน้นย้ำเป็นพิเศษในคลิปนี้เพราะว่าเราจะไม่ใช้รองพื้นกันเนาะยังก่อนอัดคลิปนี้จริงก็มีการใช้มาร์กแผ่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จริงก็ทาครีมอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยเพราะว่าผิวจริงมันค่อนข้างจะแห้งและที่สำคัญก็คืออย่าลืมทาครีมกันแดดเด็ดขาดนะคะอย่าลืมแล้วก็อย่าลืมทาคอด้วยทากันแดดเรียบร้อยนะคะจะเห็นได้ว่าคือจริงเป็นคนที่ผิวหน้าขาวกว่าคอนะคะฉะนั้นเดี๋ยวจริงจะใช้โทนอัพที่คอนิดนึงโทนอัพบางตัวเขาก็จะมีกันแดดอยู่แล้วแต่ว่าจริงจะไม่ได้เอามาทาทั้งหน้าเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้อยากให้หน้าขาวแบบผ่องเกินไปทั้งหน้าอะไรเงี้ยก็จะใช้โทนอัพทาแค่เป็นจุดๆไปพอนะคะและลุคเนี้ยเราก็ไม่ได้ใช้คอนทัวร์ฉะนั้นเราก็จะให้โทนอัพทำให้ผิวตรงไฮไลท์เรามันดูสว่างแล้วตรงนี้มันก็จะได้ดูแบบเหมือนเป็นเงาเหมือนเป็นคอนทัวร์อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่คนผิวเข้มสามารถทำได้นะคะแต่ว่าก็พยายามเลือกโทนอัพที่มันทำให้ผิวมันดูแบบกระจ่างใสขึ้นแต่ว่าไม่ได้ผิวชมพูอะไรเงี้ยนี่นะคะอันนี้ก็คืองานผิวหน้าสดที่ดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นคือถ้าเราเตรียมผิวมาอย่างดีแบบใช้แผ่นมาร์กอะไรเงี้ยแล้วก็ทาโทนอัพนิดๆหน่อยๆผิวมันก็จะดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ดูแบบโอเคพร้อมออกจากบ้านได้ถ้าใครมีรอยเยอะแต่ว่าไม่อยากใช้รองพื้นเงี้ยก็แนะนำให้ใช้คอนซีลเลอร์แต้มเป็นจุดๆไปนะคะมันจะได้งานผิวที่ดูแบบเป็นธรรมชาติมากกว่าแต่อันนี้จริงจะยังไม่ลงแป้งนะคะคือเดี๋ยวจริงจะมีออปชันโชว์ให้ดูว่าถ้าเราทาทินน้ำบนแก้มเป็นบลัชอย่างงี้มันจะเป็นไงซึ่งบางทีเวลาเราลงทินน้ำบนแก้มอ่ะมันก็จะไปโดนคอนซีลเลอร์แล้วคอนซีลเลอร์ก็จะหลุดได้แต่เอาเป็นว่าคร่าวๆคืออย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งคอยเมคอัพกันเลยพินสอดเขียนคิ้วจริงจะใช้ของ Maybelline นะคะอันนี้จริงใช้คุ้มมากทุกคนใช้จนจริงๆไส้มันแบบหักออกมาแล้วแต่ว่าจริงก็ใส่มันเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เลื่อนมาไม่ให้มันสูงมากนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุดอันนี้ก็คือใช้ดีนะคะจริงชอบคิ้วเสร็จเรียบร้อยเราจะมาแต่งตากันนะคะวันนี้ตาลิงจะใช้พาเลตอันนี้คือ Maybelline The City Mini Palette West Side Roses นะคะลิงจะใช้เป็นสีนี้นะคะเราจะลงสีน้ำตาลอันนี้ไปทั่วๆเปลือกตาบนแล้วก็ล่างเลยนะคะแล้วก็ต่อมาจะลงสีนี้ลิงจะลงสีชมพูอันนี้ไปทั่วๆเปลือกตาบนนะคะคือน่ารักมากจริงชอบจากนั้นเราจะเติมสีนี้นะคะเราจะลงสีนี้บริเวณหางตานิดหน่อยนะคะให้มันดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ทำให้ใต้ตาไบรท์ขึ้นด้วยสีนี้ต่อมาก็จะมาปัดขนตากันนะคะถ้าเราแต่งหน้าโดยที่ไม่ใช้รองพื้นเนี่ยแนะนำให้เลือกพอยเมคอัพไอเทมที่มันติดทนแล้วก็กันน้ำอะไรนะคะอย่างมาสคาร่าวันนี้จริงก็จะใช้รุ่นนี้ของ Maybelline อันนี้เลย Maybelline Hyper Curl นะคะรุ่นนี้คือติดทนมากๆแล้วก็ขนตาเรียงเส้นสวยด้วย
วิธีดัดขนตาปัดขนตาทำให้ขนตาดูสวยอะไรเงี้ยจริงเคยทำคลิปไปแล้วนะคะยังไงก็สามารถเซิร์ชเบบี้จิงโกะขนตาได้เวลาปัดมาสคาร่าจึงจะเริ่มจากตรงกลางก่อนนะคะแล้วก็จะถือแปรงแนวนอนแบบนี้ก็จะค่อยๆหวีไปเสร็จแล้วจึงจะใช้ต้นหัวมันเนี่ยค่อยๆปัดให้มันเรียงเส้นไปนะคะวิธีนี้จะทำให้ขนตาดูสวยกว่านี่นะคะอันนี้จึงปัดไปแค่รอบเดียวจึงเป็นคนที่ชอบเน้นงานขนตาให้มันดูเด่นนะคะเพราะว่าเวลาที่ขนตาสวยตาเราก็จะดูสวยแล้วเวลาเราคุยอะไรกับใครเงี้ยคนก็คือจะแบบมองตาเขาก็จะแบบโฟกัสที่ตาเฮ้ยตาสวยอย่างเวลาจริงอัดบล็อกอะไรเงี้ยคนก็จะถามตลอดว่าใช้มาสคาร่าอะไรดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าอะไรบนหน้ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ขนตามาก่อนพอมีคิ้วมีตาเรียบร้อยเราก็จะดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงบลัชกันนิดนึงการลงบลัชไม่ให้มันเลอะแมสเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เป็นทินน้ำนะคะเพราะว่าทินน้ำเนี่ยเวลามันโดนผิวเรามันเหมือนแบบพวกหมึกซึมอ่ะมันก็จะติดผิวเราไปอ่ะมันก็จะไม่หลุดแต่ข้อเสียของการใช้ทินน้ำคือเราต้องเกลี่ยให้ไวนะคะถ้าไม่ไวมันก็จะเป็นปื้นนี่นะในส่วนของงานปากนะคะจะบอกว่าปี2020อ่ะแต่งหน้า10วันจึงใช้ Super Stay Matte Ink ไปแล้ว8วันนะคะอันนี้คือลิปที่ไม่ติดแมสแล้วก็ไม่ใช่ลิปทินน้ำด้วยนะคะเพราะว่าอย่างปี2020อย่างเงี้ยคือเราก็พยายามทาอะไรที่มันไม่เลอะแมสจึงก็จะเลือกระหว่างลิปทินน้ำให้มันซึมเข้าปากไปเลยกับ Super Stay Matte Ink นะคะดีจริงๆชอบมากถ้าปี2020เบอร์ที่จริงใช้บ่อยสุดคือเบอร์300นะคะทาแทบจะทุกคลิปเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยสีที่เราจะใช้จะเป็นอันนี้เบอร์65นะคะแล้วก็อันนี้205จริงจะใช้เบอร์65นี้ทาเป็นเบสก่อนนะคะมันจะเป็นสีออกนูดๆสวยมากจากนั้นจะใช้เบอร์205แต้มด้านในนิดนึงนะคะเวลาทาตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะรอให้มันเซตตัวนิดนึงนะคะแล้วมันก็จะแมตต์แล้วก็ติดทนไม่ติดแมสแบบติดทนมากจริงจนบางคนอาจจะแบบเฮ้ยมันลบออกยากอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวจะมีลบอันนี้ให้ดูนะคะมันไม่ยากอย่างที่คิดและนี่ก็เป็นฟินิชลุคนะคะจริงเป็นคนที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนแต่งหน้าวันไหนจริงก็ใช้เมคอัพกันน้ำตลอดนะคะเวลาที่ดูฟล็อกจริงเนี้ยคือจริงก็จะแบบตาแน่นขนตาเด้งลิปแบบอยู่ตลอดแล้วเมคอัพนั้นมันก็คือจะอยู่ทั้งวันแล้วจริงไม่เติมหน้าอะไรเลยนอกจากแบบเติมลิปอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งเวลาที่เราใช้เมคอัพที่ติดทนมากๆอย่างเงี้ยเวลาที่เราทำความสะอาดบางทีถ้ามันแบบทำความสะอาดยากเราก็ต้องขยี้ตาขยี้ริมฝีปากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเมคอัพรีมูเวอร์ใครไม่ดีอย่างเงี้ยเวลาลบไม่ออกจริงๆแล้วขยี้ไปขยี้มาคือริ้วรอยรอบดวงตาคือมาไวแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวจริงจะโชว์วิธีที่จริงลบให้ดูนะคะตัดภาพมาตอนกลางคืนนะคะเมื่อกี้จริงเพิ่งกินข้าวกินน้ำมาเลยลิปก็คือไม่หลุดเลยแม้แต่นิดเดียวจริงจะพูดตลอดว่าเวลาเราลบเมคอัพเนี่ยคือถ้าเป็นงานผิวอะไรเงี้ยถ้าเราใช้ไมเซล่ามันก็สามารถลบได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอายเมคอัพกับลิปเมคอัพที่มันแบบอยู่แน่นมากติดทนกันน้ำกันเหงื่อมากๆอะไรเงี้ยก็ต้องใช้เป็นออยล์นะคะจริงก็จะใช้ตัวนี้อันนี้คือ Maybelline Eyes and Lips Makeup Remover นะคะนี่คือขวดที่จริงใช้จริงๆแล้วก็จริงๆมีขวดใหม่นะคะนี่อันนี้มีใครยังไม่เคยใช้ไหมนะคือถ้ายังไม่เคยเนี่ยรีบไปหามาใช้ด่วนๆเพราะอันเนี้ยจริงอะใช้เองแบบตั้งแต่มหาลัยได้แล้วน่าจะประมาณ 7-8 ปีแล้วบอกเลยว่าเป็น Eyes and Lips Remover ที่ไว้วางใจมากๆจริงๆเนี้ยก็คือจะใส่คอนแทคตลอดใช่ไหม Eyes and Lips Remover อันเนี้ยก็คือไม่แสบตาเลยจริงเคยใช้หลายตัวที่แบบลบไปปุ๊บแล้วก็แบบโอ้โหแสบแบบต้องรีบถอดคอนแทคอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือไม่ระคายเคืองนะคะแล้วอย่างลิปอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราแต่งหน้าเบาๆใช้เมสซาร่าลบหน้าไปแต่ลิปปรากฏว่ามันติดทนมากแล้วถ้าเราใช้แค่แบบที่ล้างเครื่องสำอางปกติมาเช็ดถูๆขยี้อย่างเงี้ยมันไม่ออกแล้วมันก็จะทำให้ริมฝีปากเราแดงบางทีถ้าขยี้บ่อยๆจริงๆอ่ะก็จะทำให้ริมฝีปากคล้ำได้วิธีใช้ตัวนี้ก็คือให้เขย่าก่อนนะคะให้น้ำกับออยล์เขาผสมเข้าด้วยกันแล้วเราก็จะเทใส่สำลีให้ชุ่มๆนะคะนี่นะคะจริงเทแบบชุ่มมากๆแล้วก็จะโปะไปอย่างนี้นะคะ30วิถึง1นาทีแล้วแต่เลยว่าเราอยากโปะนานแค่ไหนแต่ว่าแนะนำให้โปะแบบ30วิขึ้นไปจะดีมากๆเวลาที่เราเช็ดออกเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องขยี้นะคะนี่นะคะอันนี้คือจริงโปะแล้วก็ทิ้งไว้แล้วลูบออกมาแค่ลูบออกมาปื๊ดเดียวก็คือ
อายเมคอัพหลุดออกมาขนาดนี้แล้วหรือว่าบางทีเนี้ยใช้คอตตอนบัดค่อยๆเช็ดเพิ่มก็ได้ถ้ามันแบบยังมีอะไรที่ตกค้างนิดหน่อยลิปซูเปอร์สเตย์แมตอิงอันนี้เราก็แค่โปะไปเลย20วินี่นะคะเช็ดออกเบาๆก็สะอาดหมดจดแล้วและทริคอีกอย่างหนึ่งของจริงก็คือจริงเอามาเช็ดคิ้วด้วยนะอันนี้ไม่รู้ว่าใครทำบ้างไหมแต่ว่าบางทีเวลาเราใช้โปรดักต์คิ้วเยอะอย่างเงี้ยมันลบด้วยไมเซล่าบางทีก็ลบช้าเกินไปจริงก็ใช้ออยล์ลบคิ้วเหมือนกันแล้วคือตัวเนี้ยคือมันเป็นสูตรอ่อนโยนจริงเช็ดตาเช็ดปากไม่เคยระคายเคืองไม่เคยแสบเลยคือแบบนึกไม่ออกบอกเมเบอร์ลีนจริงๆอันเนี้ยลบสะอาดมากนี่นะคะสำลีแผ่นเดียวเท่านั้นตัว Maybelline Eye and Lip Makeup Remover เขาจะมีทั้งหมด3ไซส์นะคะถ้าใครไม่ได้แต่งตาบ่อยๆเนี้ยขวดนึงคือใช้ได้นานมากจริงๆขวดเล็กอันนี้ที่จริงมีใช้มาครึ่งขวดแล้วก็มีขายที่ 7-Eleven บางสาขานะคะแต่ว่าทุกไซส์ของเขาก็จะมีขายที่เคาน์เตอร์ Maybelline ทุกสาขาหรือว่า Maybelline Online Store แต่ถ้าใครเป็นคนที่ใช้เยอะเนี่ยก็จะแนะนำให้ซื้อตัวไซส์150 ml อันนี้นะคะก็จะมีขายเป็นแพ็คคู่2ขวด399บาทขายที่วสันเท่านั้นโอเคยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่แต่งหน้าช่วงนี้นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ Subscribe ที่ Channel ก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยแล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย